พ่อแม่พี่น้องจ้าน้ำครับน้ำแม่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะฝากครับผมวันนี้เราจะพาเด็กๆมาฉีดวัคซีนโควิด-19กันนะคะเข็ม2จ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋ามารอดูว่าจะเป็นยังไงอาการหลังฉีดวัคซีนจะมีแพ้มีอะไรไหมคะเพราะว่าเข็ม2จ้ะเข็มแรกฉีดไปแล้วเข็ม2ก่อนไปโรงเรียนนี่จ้ะจะมาหาลายกระเป๋าอ๋อกักอยู่กับไอ้ฟองโต้โอ้อยู่กับไอ้อาณาจักรพูดผิดกับอาณาจักรตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเรามาก่อนนู่นจะป้ายแดงๆน้ำเงินอยู่ข้างหลังคือที่ฉีดจ้ะสถานที่ฉีดวัคซีนของเราตอนนี้เรายังไม่ถึงเวลาเฮามานั่งรออยู่ตรงนี้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะจากบ้านมาไม่ไกลจ้ะข้างในอาจจะบ่เห็นเด้อจ้ะบ่ได้ถ่ายเนาะถ่ายวิดีโอบ่ได้เนาะข้างในเนาะเราอาจจะถ่ายแต่ข้างนอกนะคะถ่ายข้างหน้าทางเข้าได้แต่ว่าตอนฉีดเขาบ่ให้ถ่ายจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าแล้วก็มารอดูอาการของเด็กหลังฉีดวัคซีนกันนะจ๊ะโอ้ผมเอียงเลยป่ะเดินไปข้างหน้าดูซิเป็นยังไงป่ะก็รถป๊าๆพูนไปพูนป่ะอันที่2มันอยู่กับพี่คนอยู่กับเอกเอกกักอุ่น2โอ้อยู่กับฟองโก้นี่ไงสถานที่ฉีดของเรานี่จ้ะเรียนที่อยู่กับปปมอยู่กับฟองโก้โอ้อยู่กับอาณาจักรอาณาจักรเข้าไปตอนเดินมาไงมันไม่ได้ใส่กระเป๋าบ่จ้ะนั่นไงมันมีปาร์คอยู่ข้างนู้นข้างหน้าตรงนี้สถานที่ฉีด Vaccination COVID-19 อ่านให้มามองฟังหน่อย Bienvenue au stand de vaccination COVID-19 อุ้ยคือมาว่าเสียงเอียงบ่เว้ยมีรถไหมดูให้มัวหน่อยดูรถให้มัวหน่อยมาข้างหน้าสิป๋ามายืนก่อนนี่จ้าอายืนมามองจะถ่ายรูปให้ยืนไม่ต้องนั่งเดี๋ยวมัวถ่ายไอ้รูปป้าเถิบออกมาจากดิสเนิร์ฟหน่อยอีโก้เถิบมาใกล้ๆป้าห่างจากดิสเนิร์ฟหน่อยมันไม่เห็นดิสเนิร์ฟเออว่าล่ะโอเคอะไรตีหัวฟองโกอาณาจักรไปด้วยเหรอเสร็จแล้วตรงข้างเป็นปากเบิ่งบรรยากาศข้างๆนะคะเดี๋ยวไอ้ข้างในเขาบ่ให้ถ่ายจ้ะเขาเขียนป้ายติดไว้เลยว่าบ่ให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายแต่ข้างนอกได้อย่าไปใกล้ก้อนหินนะนี่มันจะหล่นใส่หัวน่ะ3ก้อนน่ะไป 3 4 4ก้อนมัวมองเป็น3ได้ไงมัน4ก้อนตึกลาบรรยากาศเดี๋ยวอะตองมัวด้วยตองมัวก่อนเข้าไปเขาไม่ให้ไอ้ถ่ายรูปจ้าถ่ายออกโอ้ไอซีดออกมาแล้วฟองโก้มีอาการยังไงตอนนี้เพิ่งออกมายังไม่มีอาการอะไรใช่ไหมสึกว่าอาการยังไม่เจ็บสึกว่าอาการอาการหมายถึงว่าเจ็บหรือยังแพ้หรือยังยังเนาะไอ้นี่มาดูซิไอ้นี่เจ็บไหมองตัวนี้ก็ไม่เจ็บเดอเซียมยังไม่เจ็บใช่ไหมตอนเขาเอายาเข้าเจ็บไหมนิดหน่อยอีโก้เจ็บไหมตอนเขาเอายาเข้าให้ตัวนิดหน่อยอ่ะใส่เสื้อมันเย็นไอ้เขาบอกว่าเข็ม2เอาเข่าไอ้เร่งยาก็จะเก็บก้อนเข็มแรกเพราะว่าเข้าถึงผิวเข้าถึงข้างในเนาะเข็มแรกจะอยู่ผิวหนังข้างนอกเขาไอ้นี่ทำดีๆเขาบอกว่าแบบนั้นมา
กลับละจ้ะตอนนี้กำลังเดินกลับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ใครเข้าไหมตัวแรกสำหรับเขาไม่ใช่หรือวะสำหรับพนักงานเออสำหรับพนักงานพวกที่ไอ้ทำงานอยู่นี่นะเอาอะไรนะนะเออลืมไปกินน้ำน้ำต้องดื่มน้ำเยอะอันจะไล่ยาไม่ให้ปวดฟองโก้ด้วยนะฟองโก้ไปดื่มน้ำด้วยป้าป๋าเข้าเอาถุงมาโก้ไปเอาถุงเอาอีกข้างรถนะบอเข้าห้องน้ำเบิ่งป้าป๋าสิเข้าห้องน้ำสาธารณะกดปุ่มเปิดออโตเมติกเข้าไปเลยเอกอย่าเข้าไปนะมีใครเข้ารถอย่าไปถือแขนอย่าเพิ่งใช้งานน้ำอยู่ไหนอาณาจักรให้ฟองโก้กินด้วยให้ฟองโก้ดื่มน้ำด้วยดื่มไล่ยาไอของเฮาก็จะบอกเล็กน้อยประมาณว่าดื่มน้ำเยอะๆแล้วกะแขนที่สีดบ่ให้ใส่งานคือเล่นเกมหรือว่าหิวของนักจ้ะจะได้ไม่ปวดเพราะว่าเข็มแรกเราก็ทำแบบนี้จ้ะให้ดื่มน้ำไล่ยาออกเยอะๆอ่ะเร็วเบิ่งบ่มีที่จะไปมาเดินผ่านกล้องที่กว้างก็ไม่ไปเอ้ยดื่มแล้วเหรอไอ้นี่ดื่มไอ้นี่ทางรถเขาตัวนี้อย่าพึ่งดิ้นเยอะนะแขนตัวฝั่งนู้นคือเบิ่งออกตัวนี้เราทำทาตีมือยกไม่ได้ยืนรอป้าป๋าเข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วป่ะอ่ะป้าป๋ากินแล้วยังนะเอาเสื้อเข้าครับในเลยบอกเอกไปแล้วหรอไม่รอใครเลยหรอป่ะป่ะอะไรจะกินเหรอนั่งไงขนมอันนี้น่ะนี่ขนมเจ้าน่ะเออป่ะป่ะมันจะเป็นทางรถมารถเขาจะออกชนไปตรงนี้เหมือนเดิมเฮ้ยตูดัวตูดัวออกตัวนี้คือเบิ่งเราเหตุเราบอกว่าเขาไม่ให้ดิ้นตอนเข้าไปสีดอองตัวนี้ไอหมอว่าดีดีหมอก็จะบอกว่าหมอก็จะไอบ่ให้เจ็บบ่หยังให้เล็ดท้องกินน่ะให้เอียงก็ให้สบายสบายให้เว้าให้เด็กน้อยสบายสบายแล้วบัดนี้เขาก็จะห้องพ่อแม่เขาไปเบิ่งเขาบอกว่าโอ้ยเสียดายจังเลยเรียกป้าป๋าเธอไม่เข้ามามีแต่มามองเข้ามาดูเขาบอกอยากให้คนมาดูเขาเยอะๆจังไอดูเขาฉีดให้เขาบอกแบบนี้จ้ะหมอดีดีหมอใจดีเอาลืมถามคันถามแล้วก็เสียทายหยุดทายแต่รูปเขาข้างในนะเขาบอกว่าไอ้ระวังถ้ามีปวดหัวให้กินโดนิพานอะไรนะผมพูดว่าอะไรโดนิพานปามีถ้าเกิดปวดหัวหรือว่าอะไรก็มันธรรมดานะให้กินแล้วถ้าเจ็บมันก็ธรรมดาเขาบอกเข็ม2จะเจ็บกว่าเข็มแรกปามีโดนิพานแหละเขาพูดอยากหัวแต่เล่าว่าโอ้ยฉันน่าเสียดายจังไม่มีใครมันสีดเยอะๆเลยนะน่าจะมีคนมาดูฉันเยอะๆองตัวนี้แล้วแลนหนีอาณาจักรน้องเด็กน้อยองตัวนี้รถพุ่นไปแลนหยอกน้องอยู่หุ่นใหญ่บ่เป็นองตัวนี้16ปีแล้วหยอกน้องเล่นอยู่คือน้องจะวิ่งออกถนนน้องจะวิ่งออกถนนฮะเนาะข้ามฝั่งนู้นอากุเตนู่นเอกอย่าลงไปนะนู่นเดินข้ามไปทางตูดัวอุ้ยไปไอ้นี่น้องยังไม่รู้เรื่องพาน้องวิ่งอย่างเดียว
อย่างกรณีอันนี้น่ะโทติเน็ตอิเล็กทริกไอ้โทติเน็ตอิเล็กทริกอยู่เมืองไทยเขาเรียกอะไรนะสกูตเตอร์สกูตเตอร์อิเล็กทริกสกูตเตอร์อิเล็กอุ้ยที่ชายเขาเรียกสกูตเตอร์อิเล็กทริกเหรอไม่ใช่สกูตเตอร์มอเตอร์นะสกูตเตอร์อิเล็กทริกอาถ่ายให้มัวหรือถ่ายจับดีๆข้างนี้ไม่จับนอกนี้นะเอามือต้องเอามือใส่ตรงนี้เลยมัวจะขึ้นเหรอมัวจะร้องไหมไม่ร้องหรอกบ่รู้ว่าเขาวันใส่แบบไหนเนาะจอดทิ้งไว้เบิ่งแน่แต่เสียดายคนพ่อมาสิจอดทิ้งไว้ไม่ต้องเดินตามไปอยู่ไกลๆเดินตามไม่ได้หรออันนี้จะติดออกอากาศเขาดูติดออกโคตรอันนั้นเป็นมันจักรยานจักรยานอันนี้เป็นโพสต์เน็ตอันนี้เป็นจักรยานจักรยานสีดูสีจักรยานอ้าวแล้วจะเดินตามมาทำไมใกล้จังให้ดูสีมาโอ้ยมันเป็นยังไงไม่รู้ผู้นี่ถ่ายนี่ให้ดูสีให้ดูอยู่เข้ามาใกล้นักหนาเลยเออให้มันให้ดูมันอ้าวกระดิ่งต้องหมุนเหรอนี่ดูสิมันทำแบบไหนได้ดูสิทำแบบไหนมัวก็ไม่รู้มัวยังไม่เคยใช้อันนี้ต้องบาร์โค้ดเขาบาร์โค้ดหนวกหูหนวกหูอันนี้ต้องบาร์โค้ดเขาต้องใช้บาร์โค้ดเข้าโทรศัพท์แล้วมันมี 3-4 แบบวันนี้ไอ้ตัวนั้นแบบไม่เหมือนใครสีเขียวสีฟ้าอีกแบบนี่สีเขียวนี่สีนี้ร้องทำไมจ้าวันนี้ก็พามาดูอาการเด็กฉีดวัคซีนกันนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพาเด็กๆมาฉีดวัคซีนเข็ม2กันจ้าว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ไม่มีอาการอะไรนะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสำหรับเด็กนะคะใครที่กลัวใครที่ย่านก็ไปฉีดได้นะคะไม่มีอะไรจ้าจ้ามีอองๆตัวนี้กระโดดเล่นเสยอยู่จ้าเด็กน้อยของไฟเซอร์นะคะฉีดไฟเซอร์กันจ้าฉีดไฟเซอร์กันวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะมาโอวาหน่อยโคนโอวาบ๊ายบายขอบคุณค่ะครับผมอองตัวนี้อยู่ไหนอองตัวนี้ครับผมบ๊ายบายนี่ไงค่ะไปขอบคุณค่ะ